แนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับผมยงยุทธเศรษฐวิวัฒนะครับเป็นกรุ๊ปเทรเชอรี่นะครับก็ดูแลงานหลักๆทางด้านการเงินของไทยยูเนียนกรุ๊ปนะครับถ้าอยากจะคุยกันเองพี่อาจจะใช้ตัวเองชื่อแทนว่าพี่ยุทธแล้วกันเนาะจะได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ TTP เนาะที่ให้โอกาสไทยยูเนียนมานำเสนอเรื่องราวของไทยยูเนียนรวมถึงแชร์ประสบการณ์ในการจัดโครงสร้างการบริหารการจัดการทางการเงินนะครับซึ่งหลายๆเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะประยุกต์ใช้ไม่ได้โดยตรงสักทีเดียวหรือไม่ได้ตรงกับธุรกิจของน้องๆ นะครับแต่พี่อยากให้ดูในแต่ละเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็จะเล่าในส่วนของไทยยูเนียนนะครับ10นาทีแล้วหลังจากนั้นจะพูดในส่วนของธุรกิจทางการเงินกิจกรรมทางการเงินที่เราทำนะครับเราก็45ปีนะครับบริษัทตั้งต้นที่ Thai Union Manufacturing ซ้ายมือสุดนะครับซึ่งปีก็คือ1977 45ปี Thai Union Manu เนี่ยก็จะเป็นแคนทูน่านะครับแล้วเราใช้เวลาอีก11ปีนะครับมี Thai Union Frozen Product ถ้าพอจะจำได้ก็คือ TUF ในอดีตนะครับแล้วเราเปลี่ยนชื่อเป็นแค่ TU Group นะครับเพราะฉะนั้นแค่ชื่อก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าเราต้องการที่จะขยายธุรกิจไปทำ Frozen Business มากขึ้นนะครับนั่นก็คือจากปีแรก11ปีเราขยายไปธุรกิจ Frozen นะครับระหว่างทางเราก็มีพาร์ทเนอร์อย่างเช่น Mitsubishi นะที่ญี่ปุ่นเข้ามาถือหุ้นเรานะครับเราลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ครับแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มขยายทางด้านการผลิตนะครับปี1997ก็ Financial Crisis รอบนู่นเนาะเราไป take over บริษัทที่อเมริกานะครับ Chicken of the Sea ซึ่งณเวลานั้นเขาเนี่ยอยู่อันดับ1ของตลาดแต่ว่า Chicken of the Sea ณเวลานั้นเขายื่น Bankruptcy นะครับเราก็ไปประมูลมาจากศาลนะครับด้วยราคาที่สมเหตุสมผลนะครับจะเห็นว่ามี Chicken of the Sea 1997แล้วก็2001นะครับรอบแรกเราเข้าไปเนี่ยเราเนื่องจากไทยยูเนียนไม่เคยไปต่างประเทศนะครับเราก็เชื่อว่าถ้าเราไปคนเดียวอาจจะเสี่ยงไปนะฮะเราก็เลยมีพาร์ทเนอร์เข้าไปด้วยนะครับซึ่งพาร์ทเนอร์ของเราก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือโบรกเกอร์ที่ขายปลาให้เรานะครับซึ่งเป็นบริษัทของที่สิงคโปร์นะครับเราก็จับมือกับเขานะครับเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากพาร์ทเนอร์ชิป4ปีเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าระหว่างคนขายปลากับคนขายปลากระป๋องให้ผู้บริโภคเนี่ยมันเกิด conflict of interest นะฮะคนขายปลาเขาก็อยากขายราคาสูงเนาะเราเองก็ไม่แย่อยากได้ราคาสูงเพราะเราต้องขายให้ผู้บริโภคอีกรอบนึงก็บิดกันไปบิดกันมาปรากฏว่าเราก็ตัดสินใจว่าเรายื่นนะครับที่จะเทคบริษัททั้ง 100% นั่นก็เป็นที่มาของ2001ที่เราเทคบริษัท 100% นะครับจาก Chicken of the Sea เนี่ยถ้าเกิดมองไปถัดมาก็จะเป็นกล่องสีแดงอันนั้นก็จะเป็นก้าวสำคัญอีก1ก้าวนะครับเอาเฉพาะ Chicken of the Sea ก่อนแล้วกันนะฮะจะเห็นว่าจาก1977มา1997เราใช้เวลา20ปีในฐานะผู้ผลิตนะครับก่อนที่จะเริ่มไปขยายเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับเหตุผลง่ายมากเลยเราเชื่อว่าถ้าเรายังเป็นผู้ผลิตต่อเราจะถูกบีบจากทั้งต้นน้ำและปลายน้ำนะครับเราก็ต้องตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราจะไปที่ซอร์ซิ่งหรือเราจะไปที่ตลาดนะครับสุดท้ายเราก็คิดว่างั้นเราไปที่ตลาดดีกว่านะนั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมเราไปเทคแบรนด์นะครับเราก็เดินกลยุทธ์เดียวกันนะฮะบาง acquisition ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันที่เราไปซื้อโรงงานหรือขยายไปเพิ่มกำลังการผลิตนะกล่องสีแดงข้างล่างเนี่ยก็คืออีก major acquisition ของเราก็คือการที่เราเข้าไปซื้อบริษัทในยุโรปนะครับชื่อ MW Brand นะครับซึ่ง MW Brand เนี่ยเขามีแบรนด์หลักๆ4แบรนด์นะครับอันแรกเลยจอห์นเวสก็ number one brand ในอังกฤษในเนเธอร์แลนด์ในไอร์แลนด์นะครับเขามีพิตตินาเวียซึ่งก็เป็น number one brand ในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็พาเมนเทียรวมถึงมาลิบูในอิตาลีนะครับนอกจากแบรนด์เขามีเรือจับทูน่าอีก5ลำเขามีโรงงานอีก4โรงนะครับเรามองทุกอย่างแล้วถ้าเทคบริษัทนี้ซินเนอร์จี้เกิดได้หมดเลย
นะครับไม่ว่าจะวัตถุดิบโรงงานหรือแบรนด์ปลายทางที่เราอยากได้นะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่เรามียอดขายอยู่อเมริกาเราไม่เคยมียุโรปเนาะซึ่งยุโรปก็จริงๆเราขายในฐานะ OEM นะครับเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์นั่นคือเหตุผลว่าเออแล้วทำไมเราอยากเทคบริษัทนี้เพราะว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ในตลาดหลักที่บริโภคทูน่านะครับในอเมริกาเรามีแล้วนะครับตอนนี้เราก็ย้ายมาที่ยุโรปนะครับซึ่งถ้าเกิดมองโดยภาพรวมก็แปลว่าเราไดเวอร์ซิฟายมาร์เก็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งไปอเมริกาส่วนหนึ่งมายุโรปนะครับแอคควิซิชั่นอื่นๆหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวที่เล็กลงนะครับไม่ว่าจะข้างล่างเหล่านั้นจะเป็นแบรนด์ในประเทศอื่นๆในยุโรปที่เราคิดว่าเออมันน่าสนใจแล้วเราก็เข้าไปเทคโอเวอร์นะครับมีอันบนนะครับ Red Lobster Red Lobster เป็นเชนร้านอาหารในอเมริกานะครับมีอยู่700สาขาในอเมริกานะครับแล้วเขามีอีกประมาณสัก30สาขากระจายอยู่ทั่วโลกนะครับที่เราอยากได้บริษัทนี้เพราะว่าเราซัพพลายซีฟู้ดไปให้เขาก่อนหน้านั้นเป็น 10-20 ปีนะครับแล้วเราเชื่อว่าถ้าเกิดคนไปทานอาหารที่ร้านที่เขาเสิร์ฟซีฟู้ดคือ Red Lobster จุดเด่นของเขาก็คือ 80% บนเมนูเนี่ยเขาเสิร์ฟซีฟู้ดนะสิ่งที่เราคิด behind ก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดผู้บริโภคไปทานแล้วเขาชื่นชอบซีฟู้ดเนี่ย at the end เราสามารถบอกได้ต่อว่าเฮ้ยซีฟู้ดเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็คือ Thai Union Supply ให้นะฮะเราก็มองว่าอันนั้นอ่ะคือแบรนด์ตัวนึงที่เราสามารถสร้าง value มันได้นะครับก็เลยตัดสินใจเข้าไปซื้อนะครับแต่ก็โชคไม่ดีเนาะเรามาเจอโควิดนะครับทำให้ตอนนี้เราก็เหนื่อยกับธุรกิจ Red Lobster แต่อันนั้นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขกันแล้วกันนะฮะ Red Lobster กำลังจะมาเปิดเมืองที่เมืองไทยสาขาแรกนะครับวันที่12นี้ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับก็ยังไงก็เชิญชวนไปชิมนะครับก็ผมเลยไฮไลท์3ตัวเนี้ยเป็น3ตัวหลักในเชิงของ M&A ของธุรกิจของเรานะครับแต่ที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็2020ถึง2021นะครับกล่องข้างล่างนะก็จะเห็นว่าเรามีอีกหลายๆบริษัทเลยที่เราเข้าไปลงทุนนะครับโมเดลของการลงทุนของเราเปลี่ยนไปคือถ้าเกิดเข้าไปซื้อเพื่อไปขยายกำลังการผลิตไม่ว่าจะทูน่ากุ้งหรืออะไรพวกนี้เราบอกว่าเรามีพอแล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นลงทุนในสตาร์ทอัพมากขึ้นนะครับถ้าเกิดดูในช่องตรงนั้นทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพก็แปลว่าบริษัทสร้างวางเม็ดเงินไว้ก้อนนึงที่จะไปลงทุนในสตาร์ทอัพแล้วก็เข้าไปดูว่าจะลงทุนในธุรกิจอะไรนะครับซึ่งในสตาร์ทอัพของเราเนี่ยเราก็แยกเป็น3หมวดใหญ่ๆแน่นอนคือทุกอย่างถ้าที่เราลงทุนเนี่ยต้องเชื่อมกับมาธุรกิจเราให้ได้นะครับเพื่อให้เกิดซินเนอร์จี้นะครับอันแรกเลยก็คือเราลงทุนในส่วนของอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนเมื่อเช้าฟังแล้วนะครับเทรนด์มาแน่เนาะในกลุ่มที่เราลงทุนเนี่ยมีทั้งแพลนเบสนะครับมีทั้งอินเสกเบสมีอัลจีก็คือสาหร่ายเบสนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงเขาเรียกเป็นเซลล์เบสอนาคตก็คือเราเอาเซลล์ของปลาทูน่าเนี่ยมาเพาะเลี้ยงในห้องแล็บแล้วเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเป็นชิ้นเนื้อที่สามารถทานได้เพราะฉะนั้นอันนั้นสิ่งที่เราเข้าไปลงทุนคือจริงๆวัตถุประสงค์หลักคืออยากเข้าไปรู้ว่าทิศทางเป็นยังไงเทคโนโลยีมันกำลังจะไปในแนวไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในแง่ investment ตรงนั้นเนี่ยเราวางไว้แค่30ล้านเหรียญนะครับที่จะไปลงทุนกระจายนะครับอันแรกผมบอกไปแล้วก็คือ alternative protein นะครับอันที่สองก็คืออะไรที่เป็น nutrition นะเราอยากจะเข้าไปในธุรกิจพวกนี้นะครับถ้ารู้หรือไม่รู้ก็คือเรา launch Civita เข้าไปในตลาดแล้วนะฮะ Civita ก็คือขายคอลลาเจนขายแคลเซียมนะครับแล้วขายอิมมูนเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็คือเกิดจาก innovation center ของภายในบริษัทเองนะครับคอลลาเจนมาจากไหนหนังปลาทูน่าถูกไหมครับแคลเซียมมาจากไหนก็กระดูกปลาทูน่าเนาะแล้วก็อิมมูนก็คือตัววิตามินอื่นๆนะครับตอนนี้เรากำลังสร้างโรงงานโปรตีนไฮโดรไลซิสซึ่งเป็นโปรตีนที่ดึงมาจากเนื้อทูน่าโดยตรงนะครับซึ่งพวกนี้ก็เอาไปแทนเวที่เราแล้วเข้าจิมนะครับนั่นคือแนวทางที่2กลุ่มที่2ที่เราไปนะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นเรื่องของฟู้ดเทคนะครับเราอยากรู้ว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะมาในเรื่องของฟู้ดนะครับ
เรามี invest ตัวหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆทุกอย่างอยู่ในตัว iPad เนาะแล้วก็สามารถดูทุกพารามิเตอร์ที่เราอยากดูในการเลี้ยงกุ้งก็แปลว่าอนาคตคอนโทรลได้จากเซ็นเตอร์นะครับไปที่ฟาร์มกุ้งเนาะแล้วให้ทุกอย่างโอเปเรตโดยที่แทบจะไม่ได้ใช้คนเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของCVC ที่เราตั้งเป้าที่จะลงทุนนะครับในส่วนของ M&A นะครับก็จากที่เราเล่ามาก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจของเราก็จะกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับยอดขายถ้าเกิดจะดูในนี้ก็คือว่า 44% เนี่ยก็จะมาจากทาง US นะครับแล้วก็ 29% ก็จะมาจากทางยุโรปนะครับแล้วก็อีก 27% มาจากประเทศอื่นๆแต่ประเด็นก็ที่ให้ดูอันนี้ก็คืออันนี้เป็น Global Footprint ที่เรามีนะครับถ้าเราดูในแง่ของต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำเนี่ยเรามีกระจายทั่วโลกนะครับถ้าเกิดดูในแง่แบรนด์เนี่ยก็จะเห็นว่าในกลุ่มยุโรปเรามีแบรนด์เกือบทุกประเทศนะครับซึ่งก็ช่วยให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้นรู้ข้อมูลว่าทิศทางผู้บริโภคจะไปทางด้านไหนอะไรยังไงเพื่อให้เราสามารถเดินไปได้ก่อนนะครับเพื่อเตรียมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะครับการที่เรามีโรงงานกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจว่าสินค้าแต่ละตัวควรจะผลิตที่ไหนนะครับผมยกตัวอย่างก็คือเรามีโรงงานที่ซีเชลกาน่านะครับที่ข้างล่างเนาะเหตุผลก็คือว่าซีเชลกาน่าถ้าเราผลิตทูน่าจาก2โรงงานนั้นส่งเข้ายุโรป import duty คือ0แต่ถ้าเกิดส่งจากเมืองไทยเข้าไป import duty คือ24เนาะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็แปลว่าต่อไปซีเชลกาน่าคุณผลิตสินค้า 100% เลยส่งเข้าที่ยุโรปทำนองนั้นนะเพราะฉะนั้นเราสามารถกระจายการผลิตเนี่ยว่าควรจะไปผลิตที่ไหนอะไรยังไงนะครับถ้าพูดเรื่องแบรนด์ก็ง่ายๆนะเรามีเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่หลายตัวเวลาจะเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเอ้ยอยากจะเอาแบรนด์อะไรเข้าไปผมยกตัวอย่างเราเข้าประเทศจีนนะเข้าไปขายพวก frozen seafood นะฮะเราก็ตัดสินใจเลือกระหว่าง chicken of the sea ที่เป็นรูปนางเงือกนะครับหรือ King Oscar ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ King ประเทศนอร์เวย์อนุญาตให้ใช้รูปท่านนะครับแล้วก็ชื่อท่านมาเป็นแบรนด์เราก็เลือกระหว่าง2อันนี้ก็มีรีเสิร์ชเข้าไปในตลาดสุดท้ายเราเลือก King Oscar เหตุผลเพราะสีแดงนะคนจีนก็ชอบนะครับแล้วด้วยความเป็น King ความเป็นโลโก้เนี่ยก็เขาก็ชอบในความเป็นไฮรักกี้อะไรพวกนี้นะครับก็เลยใช้แบรนด์ King Oscar เพื่อจะ represent สินค้าซีฟู้ดที่เราอยากวาง position ให้มันพรีเมียมขึ้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างก็คือว่าเราเนี่ยสามารถเอาทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมา leverage ว่าจะสามารถทำอะไรได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจโดยภาพรวมก็ ambient ก็คือ shelf stable ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทูน่าหรือซาร์ดีนแมคเคอเรลในกระป๋องยอดขายก็คือประมาณสัก43% นะครับแล้วก็ขายภายใต้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็เกือบ 60% นะครับในส่วน Frozen เนี่ยก็ 37% หลักๆ ก็จะเป็นกุ้งแช่แข็งแต่ในกลุ่มนี้ก็จะมีแซลมอนมี Lobster อะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนั้นก็อีก 37% แล้วก็กลุ่มที่มาแรงมากตอนนี้ก็คือ Pet Care Business นะครับซึ่งเราเองก็จะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วกันนะในแง่ของ Wet Based Cat Foodเวลาเราไปซื้ออาหารแมวแล้วอยู่ในกระป๋องนะครับแล้วที่เป็นเวทเบสนะหลักๆก็คืออะไรฮะเอาเนื้อทูน่าที่อยู่ติดกับกระดูกมาทำเป็นอาหารแมวเพราะอะไรเนื้อทูน่าที่ติดกับกระดูกมันจะมีเลือดเนาะเวลานึ่งออกมาสีมันจะเข้มนะครับคนก็จะไม่ชอบแต่แมวจะชอบมากเพราะมันมีกลิ่นนะครับเราก็เอาเนื้อตรงนี้ไปทำเป็นอาหารแมวใส่ส่วนผสมอื่นๆนะครับแล้วก็ขายเป็นกระป๋องไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการช่วยให้เราสามารถ utilize นะครับในแง่ของวัตถุดิบเราได้ดีขึ้นนะครับข้างล่างก็จะเป็น new business ที่เราต้องการเดินมุ่งหน้าไปนะครับอันแรกก็ ingredient หลักๆก็เป็นอะไรที่มาจากวัตถุดิบby product ของการผลิตนะครับเช่นอันนี้ก็คือน้ำมันปลานะเราก็เอาปลาผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็ไปสกัดน้ำมัน
นะทีนี้เราสามารถทำขายน้ำมันในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ถูกไหมครับยกตัวอย่างคือถ้าเกิดไม่อยากจะกลั่นมากเราก็ขายเป็นครูดทูน่าออยล์ไปนะครับแต่เรามองว่าเฮ้ยอันนี้แวลูมันยังมีมากกว่านั้นนะครับเราก็เลยมีการสร้างโรงงานที่เยอรมันเพื่อไปสกัดให้มันพิวริฟายมากขึ้นนะครับแล้วสามารถขายน้ำมันปลาเนี่ยเข้าไปในกลุ่มคอน sumer อีกกลุ่มนึงนะฮะในกลุ่มนั้นก็จะเป็นอาหารเสริมที่ต้องการตัวโอเมก้า3มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่อาจจะนึกไม่ถึงเลยก็คือว่าเราเอาทูน่าออยล์เนี่ยไปสกัดเป็นผงแล้วก็ขายเข้าบริษัทนมผงเด็กเนาะอันนั้นก็จะเพิ่ม value ให้วัตถุดิบของเรานะครับซัพพลีเมนต์ผมพูดไปละนะครับแล้วก็ออโทเนทีฟโปรตีนก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไปเร็วๆนะครับช่วงโควิดถือว่าเราก็โชคดีนะครับที่อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ในความเป็นจริงก็คือธุรกิจเราก็โตขึ้นในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าคนต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นนะครับทำให้การสต็อกไอตัวปลาทูน่ากระป๋องหรืออะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นนะครับในอีกส่วนนึงก็คือ Pet Care Business ที่ผมพูดถึงเนาะเพราะว่าคนก็ adopt หมาแมวมาเลี้ยงกันมากขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจเราโตขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับนี่ให้เห็นภาพในภาพกว้างนะฮะเพื่อจะเริ่มลิงก์ไปเรื่องของการเงินละนะครับเรากู้เงินอยู่นะครับประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดดูทางด้านขวามือเป็นช็อตเทอมอยู่ 25% นะครับแล้วเป็นลองเทอม 75% นะช็อตเทอมคือเงินที่เรามาใช้หมุนรายวันไปซื้อวัตถุดิบไปให้เครดิตเทอมลูกค้าหรือถ้าเกิดเราซื้อของเราก็พยายามต่อรองเพย์เมนต์เทอมถูกไหมครับช็อตเทอมก็จะไปใช้สำหรับเรื่อง working cap เหล่านั้นนะครับลองเทอมหลักๆของเราก็คือลงทุนอะไรที่มันระยะยาวไม่ว่าจะเป็นคาเพกหรือ acquisition ก็จะมาจากเงินลองเทอมตรงนี้นะครับก็สัดส่วนอยู่ประมาณนี้นะครับ75-25ซึ่งอันนี้ก็จะเร็วๆก็คือบริษัทมีเครดิตเรตติ้งที่เป็น A บวกที่ประเทศไทยแล้วก็ A ลบที่ญี่ปุ่นนะครับเริ่มเข้าเรื่องละเราจบในแง่ภาพของบริษัทนะครับผมต้องเล่าเรื่องบริษัทเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่าด้วยความเป็นโครงสร้างอย่างเงี้ยมันกระทบงานการเงินยังไงก็แน่นอนสิ่งที่ทุกคนเห็นปุ๊บก็รู้สึกได้ก็คือว่าความยุ่งยากเยอะมากถูกไหมครับเพราะว่าเงินเข้าเงินออกแต่ละที่ทุกประเทศทุกบริษัทมีเงินเข้าเงินออกหมดแล้วเงินเหลือเงินขาดจะทำยังไงนะครับบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่มันเชื่อมโยงกันหลายๆประเทศรวมถึงเมืองไทยเองที่เราต้องบริหารเราจัดการกันยังไงนะครับมันก็เลยเป็นที่มาเรื่องของ treasury transformation นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าพอเราเข้าไป acquire ที่ยุโรปเนี่ยกลายเป็น operation ทางด้านการเงินเนี่ยความยุ่งยากกลับเข้ามาเพิ่มอีกขึ้นอีกเยอะถ้าเราไม่ทำอะไรนะฮะเราคอนโทรลอะไรลำบากมากมันก็กลับมาเป็นเรื่องของtertiary transformation นะครับก็ถ้าพูด tertiary นะโดยบริษัททั่วไปก็จะมีตำแหน่ง CFO ถูกไหมครับภายใต้ CFO ขาหนึ่งก็จะดูบัญชีทั่วไปเขาก็จะเรียก controller นะครับอีกขาหนึ่งจะดูการเงินล้วนๆเลยในแง่จับตัวเงินอะไรพวกนี้นะขานี้เขาจะเรียก treasurer นะครับซึ่ง treasurer เนี่ยจริงๆก็ทำทั้ง funding นะครับทำทั้ง liquidity เนาะแล้วก็ดูเงิน working cap เงินเข้าเงินออกอะไรพวกนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะดูเรื่อง tax นะครับ FX risk management interest risk management ดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นตะลงเราจัดพอร์ตอะไรยังไงนะครับพวกเนี้ยอยู่ที่ treasurer นะครับที่จะต้องไปบริหารจัดการก็แน่นอนปัจจัยหลายๆอย่างกระทบเรานะในฐานะ treasurer ของบริษัทอันแรกเลยโควิดอันนี้ก็เลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบเลยก็คือเราต้องมั่นใจว่าบริษัทต้องรอดถูกไหมฮะ liquidity ต้องมีเพียงพอในช่วงโควิดแรกๆของโควิดเนี่ยเราต้องตั้ง war room เลยว่าเฮ้ยเงินเรามีเพียงพอไหมวงเงินกับแบงก์เรามีเพียงพอไหมนะครับและที่สำคัญเลยก็คือว่าเราต้องไปดูเครดิตของลูกค้าว่าเขาจะมีปัญญาจ่ายเงินเราครบถ้วนไหมเราจะติดตามอะไรยังไงนะครับแล้วก็ในอีกขาหนึ่งก็คือซัพพลายเออร์ของเราเขาลำบากอยู่ไหมเราสามารถไปช่วยอะไรเขาได้ไหมนะครับเรื่องพวกนี้เราเซตวอลลุ่มขึ้นมาเพื่อไปติดตามไปมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะครับ
ันนั้นคืองานเรื่องโควิดที่มากระทบงานทางด้านพวกนี้นะครับเรื่อง ESG ก็ฟังมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ ESG จะเรียนทุกท่านนะฮะมาแน่มาแน่นะครับแล้วที่ให้ aware ไว้นิดนึงก็คือว่าตอนนี้ทิศทางของทางด้าน banking sector นะครับหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ย ESG จะเป็นหนึ่งในใครที่เหลือในอนาคตเพื่อนถึงวันใดวันหนึ่งนะถ้าคุณไม่ทำเรื่อง ESG คุณอาจจะกู้เงินแบงค์ไม่ได้ละนะครับเพื่อนขอให้ทุกท่านถ้ายังไม่ได้ดูเรื่องนี้ช่วยกลับไปดูนะครับถึงวันหนึ่งมันจะมาแน่นอนนะครับถัดมาก็คือเรื่องของ tax accounting standard accounting standard ผมคงไม่ต้องคุยนะครับเรามีการปรับมาตรฐานบัญชีมาอย่างต่อเนื่องเรื่องภาษีเยอะเลยที่จะมากระทบนะตอนนี้ทั่วโลกกำลังจะพูดว่าเอ้ยมินิมัมแท็กของกลุ่มบริษัทเนี่ยจากธุรกิจทั่วโลกเนี่ยคุณควรจะต้องจ่ายเท่าไหร่เนาะเพราะว่าการวางแท็กสตรัคเจอร์เนี่ยมันสามารถวางได้เยอะแล้วก็สามารถทำให้แท็กมันลดลงได้นะครับทั่วโลกตอนนี้เขากำลังดูอยู่ว่าถ้าเกิดดู1กรุ๊ปคัมพานีเนี่ยแท็กควรจะเปย์อย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าเกิดกฎนี้ออกมานะจะเปลี่ยนภาพธุรกิจไปอีกเยอะนะครับถัดมา economic factor business factor อะไรพวกนี้ผมคงข้ามไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดในแง่ treasury center เนี่ยจริงๆหรืองาน treasury แล้วกันนะครับจริงๆเราก็พูดอยู่3งานนะอันแรก liquidity and cash management liquidity ก็คือเงินเอา cash management ก่อน cash management มันพูดเรื่องเงินเข้าเงินออก collection paymentถูกไหมครับทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพทำยังไงแล้วให้มันเราเห็นข้อมูลได้ดีแล้วก็ไปจัดการมันได้ดีนะครับ liquidity ก็คือพอมีเงินเข้าเงินออกแล้วเงินเหลือเงินขาดจะทำยังไงต้องไปกู้อะไรยังไงทำนองนั้นนะครับต้องหมุนเงินยังไงอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของ liquidity management นะครับถัดมาเรื่อง financing funding อันนี้ก็คือเรื่องหาเงินกู้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือ financial risk management ถ้าเกิดใครมีเรื่องของการส่งออกนำเข้า FX ก็จะมีผลถูกไหมครับถ้าไม่มีก็กู้เงินดอกเบี้ยก็มีผลนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็คือหัวข้อใหญ่ที่ทางด้าน Treasury ต้องดูนะครับวันนี้เราเจาะ1เรื่องก็คือเรื่อง Liquidity and Cash Management นะครับว่าด้วยโครงสร้างทางธุรกิจด้วย Development ของธุรกิจที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเห็นว่าธุรกิจเราซับซ้อนมากนะครับเงินเข้าเงินออกก็ลอง Imagine แล้วกันทุกประเทศที่เรามีสาขาอยู่เขาก็จะมีกระบวนการเงินเข้าเงินออกเหล่านี้แล้วเราจะทำยังไงให้เราไปเห็นได้ขนาดนั้นหรือจัดการกับธุรกิจตรงนั้นได้ขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นที่มาว่างั้นเราคงต้อง transform นะครับเราปล่อยให้มันเดินแบบเดิมไม่ได้นะคือเมื่อไหร่ต้องการข้อมูลก็ขอไปที่ลูกก็แล้วแต่เขาจะให้ไม่ให้ขนาดไหนอะไรยังไงนะครับก็เลยกลับมาสู่ว่างั้นเราคงต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งผมย้อนกลับไปก็คือ2015จริงๆเราซื้อยุโรป2010นะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นความยุ่งยากมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราบอกไม่ไหวละ2015เราตัดสินใจว่าเราอยาก transform แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเราก็มี CFO ใหม่เข้ามานะครับเราเปลี่ยนจากCFO local ไปเป็นCFO ต่างชาตินะครับเพื่อให้เขามาช่วยเรา drive ในเรื่องพวกนี้นะครับผมก็มีโอกาสนั่งคุยกับทางด้าน CFO นะครับก็อย่างน้อยในขาหนึ่งก็คือผมก็ต้องกำหนดกลยุทธ์เนาะเราก็เลยได้ชาร์ตนี้ขึ้นมานะครับว่าในมุมหนึ่งถ้าเกิดเรามองว่าฟิสิคอลของงานเหล่านี้มันควรจะเป็นโลโคลทำหรือควรจะเป็นโกลบอลที่เดียวเลยทำให้ทั่วโลกเนาะหรือคนของเราเนี่ยเราอยากให้เขามีมายด์เซตเป็นโลโคลเวิร์กหรือรีเจนอลเวิร์กนะครับหรือโกลบอลเวิร์กนะครับซึ่งอันเนี้ยก็กลายเป็นรอได้2มิติถูกไหมครับเราก็เลยบอกว่าโอเคในอดีตเนี่ยถ้ามองเรื่องของสมมุติแล้วกันนะฮะเรื่อง people เรามองว่าเอ้ยคนของเราเนี่ยยังค่อนข้างจะ local specific นะถึงแม้เขาจะทำงานให้ในระดับ region ซึ่งโมเดลของเขาก็จะมี mix and match ระหว่าง local กับ central ที่ต้อง report ข้อมูลกลับมาแต่แน่นอนก็คือวิธีคิดเขาค่อนข้างจะ local ก็คือดูผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะเราอยากเปลี่ยนให้ทุกคนมองกลับมาที่กรุ๊ปนะครับก็วิ่งไปสู่มุมบนสดนะครับเช่นเดียวกันงานอะไรที่เซ็นทรัลไลซ์เป็น global level ได้ให้ move ไปทางนั้นเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของ service location นะครับหลายๆเรื่องเราสามารถ
สร้างแชร์เซอร์วิสได้นะครับหรือหลายๆเรื่องเนี่ยแชร์เซอร์วิสมันควรจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งผมไม่ได้ยังไม่ได้บอกส่วนหนึ่งก็คือว่าผมดูงาน Treasury ซึ่งงาน Treasury เนี่ยจริงๆ Treasury หลักๆก็คือดู Liquidity กับดู FX Risk Management ถูกไหมครับเรามี Global Treasury ที่เมืองไทยนะแล้วเรามี Regional Treasury Center ที่ยุโรปกับที่อเมริกาทั้งหมดใช้คน7คนที่หมุนเงินทั่วโลกนะแล้วก็ผมดูอีก1ฟังก์ชันก็คือ Share Service Financeแชร์สวิตช์ไฟแนนซ์ก็ดูเรื่องของรับเงินจ่ายเงินนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่ผมดูเนี่ยดูเฉพาะเมืองไทยนะดูให้บริษัทลูกๆในเมืองไทย14บริษัทนะครับก็จะมี1กลุ่มคนนะครับที่ดูเรื่องเงินเข้าเงินออกให้14บริษัทนั้นนะครับก็เป็นคอนเซปต์ของว่าเอ้ยแล้วเซอร์วิสแต่ละตัวเราควรจะทำแชร์สวิตช์มั้ยแล้วมันควรจะโลเคชั่นตรงไหนอะไรยังไงนะครับเราก็มองว่าเอ้ยถ้ามองเรื่องนี้ก็คือดูตรงกลางๆก็พอเหตุผลกลางๆเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถทำแชร์เซอร์วิสไฟแนนซ์ที่เมืองไทยให้ทางยุโรปได้ดีกว่าปล่อยให้เขาทำเป็นรีเจนอลยกตัวอย่างเนาะเพราะเราก็ไม่รู้กฎกติกาไม่รู้ทางด้านแท็กไม่รู้ทางด้านแอคเคาติ้งดีเท่าเขายกตัวอย่างนะครับเทคโนโลยีอันอื่นผมคงไม่แตะนะครับอันนั้นคือโดยคอนเซปต์นะเราก็จับคอนเซปต์มาก่อนว่าเราดูในเรื่องเหล่านี้ยังไงนะครับเสร็จแล้วมาดูเรื่องแอคทิวิตี้แล้วในฐานะคนไฟแนนซ์เราอยากทำอะไรบ้างนะครับเราตั้งต้นจากอยู่กลางๆนะครับแน่นอนสิ่งแรกที่เรามองเลยก็คือเรื่องของ standardization เพราะอย่างในอดีตเนี่ยระบบ ERP ของเราก็ใช้ต่างกันหมดนะเมืองไทยเริ่มมี SAP แต่ลูกๆบางรายใช้บางรายไม่ใช้ยุโรปเรามีระบบอื่นอเมริกาเรามี Oracle อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้ละเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยมันอยู่คนละถังการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันก็จะลำบากถูกไหมเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นทั้งโลก move ไปสู่ SAP นะครับนั้นยกตัวอย่างในแง่ของ system แล้วกันนะฮะในส่วนงานแชร์ service ก็เช่นเดียวกันเราก็พยายาม standardize งานของเราให้มัน flow ให้มันง่ายที่สุดนะครับเรามองในเรื่องของregional share service ก็อย่างที่ผมบอกว่าฟังก์ชันของผมก็ไปดูแชร์สวิตไฟแนนซ์ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือ Treasury Headquarter นะครับเราอย่างที่เรียนก็คือเราตั้ง Global Treasury Center ที่เมืองไทยนะครับเดี๋ยวจะไปบอกเหตุผลต่อว่าทำไมเราตั้งนะครับเช่นเดียวกันเราก็ตั้งว่าประเทศไทยเนี่ยคือ Headquarter นะเพราะฉะนั้นการรีพอร์ตทั้งหลายนะครับจะพุ่งตรงมาที่เมืองไทย Management ที่เมืองไทยก็คือดูได้ทั่วโลกนะอันนั้นคือโครงสร้างนะครับซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเรามี Treasury Center อยู่ที่เมืองไทย Headquarter ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะเดินตัวต่อไปซึ่งพูดไปแบงก์ก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้มากก็คือเราทำเรื่อง In-house Bank นะก็แปลว่า Transaction ที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยในกลุ่มบริษัททำกันเองให้หมดก่อนแล้วค่อยให้ Center ไปทำกับแบงก์ที่เดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตัวอย่างนะครับก็เร็วๆมันก็จะไปช่วยทั้งกำไรไปช่วยทั้งบาลานซ์ชีทให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการกำหนดกลยุทธ์ว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับซึ่งผมไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วกันนะครับก็กลับมาเรื่องของ Treasury Center นะครับซึ่งอันนี้อาจจะทราบหรือไม่ทราบก็แล้วแต่เนาะแบงค์ในประเทศไทยเนี่ยเรามีเขาเรียก Tax Regime ตัวหนึ่งนะครับรัฐบาลไทยประกาศเมื่อ2015นะครับในอดีตเขาใช้ชื่อว่า International Headquarter License นะครับแล้วผ่านไป 2-3 ปีเขาก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น International Business Center License นะครับจริงๆเรื่องก็คือเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งภายใต้ License ตัวนี้เนี่ยเราสามารถไปยื่น License ขอ License กับแบงก์ชาติได้อีกตัวหนึ่งก็คือ Treasury Center License ก็แปลว่าเราตั้งตัวเป็นตรงกลางที่จะบริหารจัดการเรื่องการเงินให้บริษัทลูกๆนะครับซึ่งข้อดีของไลเซนส์ตรงนี้คือแท็กเพราะอะไรที่เป็นรายรับแล้วเป็นกำไรของศูนย์พวกนี้นะครับเราจ่ายแท็กที่ถูกกว่าแท็กเรทปกตินะครับเราก็ซึ่งมันก็คือสอดคล้องกับทิศทางบริษัทที่กำลังอยากจะไปถูกไหมครับเราก็เลยรีบดำเนินการในเรื่องเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำไปนะฮะ
มีทั้ง refinance long term financing long term เมื่อกี้ผมพูดละ 75% เนาะของเราเป็น long term นะครับ 25% เป็น working cap เราก็ทำเรื่องระบบที่จะไปจัดการ working cap ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกำลังจะไปทีละเรื่องเนาะเรามีเรื่องจัดการ long term financing เรามีเรื่องของเงินหมุนเข้าออกรายวันนะครับแล้วเราถัดมาก็คือล่าสุดปี2020เราเริ่มจัดการเรื่อง in-house bank ในเมืองไทยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ช่วยในแง่ของการบริหารจัดการของเรานะครับได้ดีขึ้นเยอะนะครับก็ถ้ามองเป็นภาพเร็วๆก็คือว่ายุโรปก็จะกลับมาที่เมืองไทย US activity พวกนี้ก็จะกลับมาที่เมืองไทยนะครับมาถึงอันที่1ละที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือ long term financing นะครับขอให้ทุกคนมองเรื่องนี้เป็นเรื่อง lean แล้วกันเนาะเราเรียนเรื่อง lean supply chain อันนี้ก็เป็นพาร์ทนึงของ supply chain นะฮะงาน finance แล้วก็เป็น lean ที่เราทำนะครับง่ายมากเลยก็คือว่าในอดีตเนี่ยเวลาเราไป acquire บริษัททั้งหลายสิ่งที่เราทำก็คือแน่นอนเราต้องมีเงินไปซื้อถูกไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราพยายามจะใช้คำว่าเอาเงินกู้ที่เราต้องไปซื้อกิจการเนี่ยไปอยู่ที่ระดับลูกข้างล่างนะให้เขาเป็นคนช่วยกู้โดยที่ใช้สินทรัพย์ที่เขามีไม่ว่าจะโรงงานจะ AR ที่เขามี Account Receivable Inventory whatever นะเอามาค้ำประกันวงเงินตรงนี้นะครับแล้วได้เงินมาเสร็จเอาเงินไปซื้อกิจการนะก็แปลว่าหนี้มันถูกไล่ไปที่ระดับข้างล่างนะครับเกิดอะไรขึ้นอันนั้นโดยคอนเซปต์เก่านะเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนี้ก็เอาของไปนะครับเพื่อแลกกับหนี้ตรงนั้นถูกไหมแล้วโดยคอนเซปต์ก็คือแม่เราก็ยังอยู่ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบถูกไหมครับคอนเซปต์ในอดีตของเราค่อนข้างจะมาแนวนั้นก็คือโปรเทคแม่นะแต่พอเราเริ่มเดินเรื่องพวกนี้เรามาคิดใหม่ว่าคุณโปรเทคแม่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราคงไม่ปล่อยให้ลูกไปเราคงส่งเงินไปช่วยอยู่ดีถูกไหมครับก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าโอเคแทนที่เขาปล่อยให้เขาไปทำอย่างนั้นไปกู้ที่อัตราดอกเบี้ยแพงจากแบงก์ในยุโรปหรือในอเมริกาถ้าแม่กู้ถูกกว่าจริงๆไม่ใช่ท่ายังไงแม่ต้องกู้ถูกกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นที่รู้จักในตลาดเงินตลาดทุนเมืองไทยนะฮะเรากู้ถูกกว่าอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราทำเลยก็คือว่างั้นเรากู้เมืองไทยไปรีไฟแนนซ์แบงก์ที่ยุโรปแบงก์ที่อเมริกาออกให้หมดนะครับก็แปลว่าลูกก็มากู้กับเรานี่แหละที่เมืองไทยถูกไหมครับลูกเคยกู้ราคาเท่าไหร่เราก็ชาร์จคุณราคาเดิมเพราะฉะนั้นลูกก็ไม่มีผลอะไรถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีก็คือว่าบริษัทเก็บส่วนต่างดอกเบี้ยกลับมาที่เมืองไทยเนาะนะครับอันนั้นคือตัวอย่างนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าดูตามเส้นนี้เราส่งเงินไปทั้งยุโรปส่งเงินไปทั้งอเมริกาส่งเงินรวมถึงบริษัทในเอเชียนะเพื่อไปรีไฟแนนซ์ long term loan ทั้งหมดเนาะซึ่งทุกวันนี้ก็คือว่าไทยยูเนี่ยนถ้าเป็น long term loan เนี่ยกู้ที่แม่ที่เดียวแล้วแม่เป็นคนจัดการหมดนะซึ่งมันก็ช่วยในหลายๆเรื่องอันแรกผมบอกไปแล้วว่าเราก็กู้ได้ถูกลงนะครับเนื่องจากใช้แม่กู้โดยตรงนะครับอันที่สองคือเรื่องการบริหารความเสี่ยงเนาะมันกลับมาอยู่ที่แม่เพราะฉะนั้นข้อดีคืออะไรฮะเราไม่ต้องไปกลัวแล้วว่าลูกเราบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วนเพราะทุกอย่างมันกลับมาที่แม่เพราะฉะนั้นเราดูตัวเองให้ดีแล้วกันนะถ้าเรามั่นใจว่าเราบริหารความเสี่ยงครบถ้วนก็ทั้งกรุ๊ปก็ไม่มีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโดยโปรเซสมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าลูกๆเองแปลว่าอะไรเขาไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าเขาต้องหาเงินกู้ถูกไหมฮะเขาไม่ต้องไปคุยกับแบงค์ไม่ต้องไปพยายามทำตามที่แบงค์ฝั่งนู้นเนี่ยรีเควสให้ทำนะไม่ว่าจะมีเรื่องงบไม่ว่าจะห้ามทำนู้นทำนี้นะมันก็จะช่วยลดเรื่องพวกนั้นเข้าไปออกไปนะครับอันนี้คือลีนที่หนึ่งนะที่เกิดที่ฝั่งไฟแนนซ์นะครับเป็นเรื่อง long term financing แล้วฮะถัดไป lean ที่2นะเป็นเรื่อง working cap เงินกู้รายวันระยะสั้นนะครับสิ่งที่เราทำเลยนะครับก็คือเราสร้างคล้ายๆเป็นท่อเงินระหว่างเมืองไทยถ้าจะดูก็คือ Thailand ไปที่ TUES 1ก็คือบริษัทยุโรปตรงกลางของเรานะครับเราสร้างท่อให้เขา3ท่อนะเป็น Euro currency เป็น Pound แล้วก็เป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็บริษัทที่TUES 1เนี่ยจะเป็นคนดูลูกๆในยุโรปทั้งหมดให้เราหนึ่งรอบก่อนแปลว่าเงินเข้าออกระดับลูกๆข้างล่างคุณจัดการซะนะแล้วก็มาจบตรงกลางที่ TUES 1นะ
จบสิ้นวันถ้าเขาขาดเงินระบบจะดึงเงินจากเมืองไทยไปอัตโนมัติไปกลบให้เขาแต่ถ้าเขาเหลือเงินกติกาคือเราไม่ให้คุณเหลือเราเขียนเข้าไปในระบบเลยว่าคุณต้องดูดเงินกลับมาที่เมืองไทยเนาะเมืองไทยก็จะเป็นคน manage ว่าเงินเหลือเงินขาดที่ยุโรปเนี่ยเราก็จัดการให้นะครับเรา apply concept เดียวกันกับฝั่งอเมริกาที่เป็นตรงกลางแต่อเมริกาก็คือมีแค่ท่อเดียวก็เป็นดอลลาร์ currency ถูกไหมครับเช่นเดียวกันเมืองไทยเราก็ทำท่อเหมือนกันก็เป็น currency บาทนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดก็คือว่าตรงกลางก็จะเห็นละว่าเฮ้ยยุโรปขาดเงินอเมริกาถ้าเงินเหลืออ่ะใช้กันเองก่อนเนาะก่อนที่จะไปกู้เงินแบงก์ถ้าเกิดใช้กันเองแล้วยังไม่พอนะครับแล้วถ้าใช้กันเองเงินเหลือตรงกลางก็เอาไปจัดการอย่างอื่นต่อนะครับซึ่งอันนี้มันเกิดทุกวันเนาะก็แปลว่าไปลดความยุ่งยากบริษัทลูกๆละคุณไม่ต้องสนใจเลยด้วยซ้ำว่าเงินจะขาดจะเหลือนะทุกอย่างมันเซตอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือลีนที่2มาช่วยในเรื่องของการหมุนเงินระยะสั้นนะครับลีนที่3เราขึ้นระบบ in-house นะครับอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเรา manage ให้14บริษัทในเมืองไทยนะครับซึ่งใน14บริษัทจะมี6บริษัทนี้เป็น exporting company นะซึ่ง transaction ก็จะเยอะกว่าบริษัทอื่นๆเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้น6บริษัทนี้เราทำ in-house ให้นะครับโดยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสมมุติบริษัท TUM นะครับเขามีภาระต้องจ่ายเนาะไม่ว่าจะจ่ายค่าแรงจ่ายเงินเดือนจ่ายซัพพลายเออร์ในประเทศจ่ายอะไรก็แล้วแต่เช้าปุ๊บยูจ่ายไปเลยอะไรต้องจ่ายก็คือจ่ายไปเลยเพราะกระบวนการแอปพรูฟมันมีอยู่แล้วว่าคุณต้องจ่ายถูกไหมครับเราแค่พูดเรื่องของเราจะฟันเงินสำหรับจ่ายนั้นยังไงนะครับอย่างที่เรียนเช้าปุ๊บคุณต้องจ่ายอะไรจ่ายไปเลยนะครับเราดูดเงินจากข้างล่างสีเทาเนี่ยไปกลบให้ข้างบนก่อนเพื่อให้เขามีเงินจ่ายได้ระหว่างวันถูกไหมครับระหว่างวันเราก็จะได้รับเงินจากลูกค้าต่างประเทศเราส่งออก 90% อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินจะมาต่างจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับก็ไหลจากซ้ายมือนะครับมาผ่านแต่ละบริษัทตรงนั้น 11:30 ปุ๊บทุกบริษัทนะครับใน6บริษัทนี้ได้ดอลลาร์มาเท่าไหร่ก็แล้วแต่หน้าที่คือสวีปเงินส่งเงินมาให้ส่วนกลางที่ TUTC นะครับแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะมีกล่องตรงกลางก็คือเขาไปทำ forward ไว้กับแบงก์ต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนกลางก็จะเอาดอลลาร์นั้นน่ะไปส่งมอบ forward นะครับแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเงินมาจากบริษัทไหนถูกไหมครับได้เป็นบาทเท่าไหร่เขาก็ส่งคืนบริษัทเหล่านั้นถูกไหมฮะส่งคืนมันช่วยอะไรตอนเช้าติดลบอยู่ใช่ไหมระหว่างวันรอเงินเข้ามาช่วยกลบตัวเลขลบถ้าเงินเข้าเยอะก็เทิร์นไปเป็นบวกกลายเป็นเงินเหลือนะถ้าเงินเข้าไม่พอกลายเป็นติดลบสิ้นวันค่อยมาน็อกตัวเลขกับตรงกลางอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยตกลงขาดเงินตรงกลางก็ส่งไปกลบอีกหนึ่งรอบสิ้นวันเขาก็เป็นศูนย์เช่นเดียวกันกับถ้าใครมีเงินเหลือส่งคืนตรงกลางไปลดหนี้ที่มีกับแม่เนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะวิ่งเป็นอินเตอร์โคทรานแซคชั่นซะส่วนมากนะครับแล้วก็วิ่งไหลด้วยระบบค่อนข้างจะเป็นรูทีนแล้วก็จะรู้ค่อนข้างชัดเจนว่าเงินไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือลีนที่3แล้วนะที่เกิดขึ้นในกระบวนการนะครับพอเราได้กระบวนการที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยแปลว่าน้องมาทำงานตื่นเช้าก็รู้ละวันนี้ต้องทำอะไรบ้างณเวลาไหนอะไรยังไงถูกไหมครับแล้วก็ข้อมูลเพื่อเอาไปบันทึกบัญชีเนี่ยเราก็รู้ละว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างก็คือว่าไอ้เงินที่ต้องเอาไปกลบวันนี้เราจะเอาจากส่วนกลางไปกบที่บริษัทที่แบงค์อะไรบ้างเนี้ยเราก็รู้ทรานแซคชั่นแล้วว่าเฮ้ยวันนี้มันจะมีที่แบงค์ไหนอะไรยังไงถูกไหมครับเช่นเดียวกันกับเงินเข้าเราก็รู้ชัดเจนว่าเงินมันจะเข้าโดยแพทเทิร์นยังไง11โมงเรารวบเงินแล้วก็โอนไปให้ forward bank นะครับตัดมาเป็นบาททุกอย่างรู้หมดนะครับกลายเป็นลีนที่4ละคือถ้าคุณรู้ได้ขนาดนั้นนะคุณเขียน RPA เลย RPA ย่อมาจากRobotic Process Automation นะให้ RPA เนี่ยไปเอาข้อมูลที่เราต้องเตรียม1 transaction ก็เตรียมไว้1บรรทัดว่ามีข้อมูลอะไรสำคัญบ้าง RPA จะวิ่งไปจับข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็วิ่งไปล็อกอินที่ระบบ SAP ให้เรา
นะครับแล้วเอา transaction เหล่านั้นเนี่ยไปคีย์ในจุดที่ต้องคีย์นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอย่างที่ผมเรียนก็คือเป็น integral core transaction เยอะเพราะฉะนั้นคีย์ขาหนึ่งอีกขาหนึ่งก็ต้องคีย์อย่างเงี้ยเราก็ให้ระบบมันคีย์ทั้งสองขาเนาะหรืออะไรที่คีย์ขาเดียวก็ให้ RPA เนี่ยวิ่งไปคีย์นะครับคีย์เสร็จเรียบร้อยเสร็จ RPA ทำอะไรต่อก็ generate report นะว่าวันนี้เราคีย์อะไรไปบ้างไม่ใช่เรา RPA คีย์อะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ให้ RPA เนี่ยไปล็อกอินอีเมลของคนที่ทำงานแล้วก็ให้ส่งรีพอร์ตเนี่ยไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นกล่องที่เป็น treasury transaction เนี่ยนะครับซึ่งผมเล่าไปแล้วมันก็คือเรื่อง in-house ถูกไหมครับ RPA เราก็ใช้1 process ในการไปเคลียร์ข้อมูลแล้วก็ไปออกรีพอร์ตนะครับเช่นเดียวกันถ้ามองด้านขวามือเงินรับเราเอาไปตัด invoice ยังไงเราก็เตรียมข้อมูลมันนะครับอย่างเช่นรับมาล้านเหรียญไปสำหรับ20 invoice ลูกค้ารายนี้เตรียมข้อมูลดิบให้มันแล้วก็เขียน RPA อีก1ตัวให้มันจับข้อมูลเหล่านี้ไปเคลียร์ระบบบัญชีให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ประมาณนี้นะครับก็คือ treasury activity เราใช้ RPA เขาเรียกเป็นบอทนะ1โรบอทไปทำมันนะครับ AR ก็อีก1โรบอทนะครับ AP ก็อีก1โรบอทที่ผมเล่าก็คือว่าคุณลองกลับไปดูกระบวนการการทำงานของคุณเนาะแล้วลองคิดว่าเฮ้ยอะไรมันซ้ำๆนะฮะซึ่งอะไรซ้ำๆเนี่ย RPA ตอบโจทย์ได้ทันทีเนาะเราไม่จำเป็นต้องทำเองละเราไปเขียนโปรแกรมตัวนึงแล้วให้มันทำแทนเรานะครับคนของเราจะได้เอาไปทำเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ4 lead ละที่ผมเล่าว่ามันเกิดในกระบวนการ tertiary transformation ตัวนี้นะครับก็แน่นอนหลังจากเดินทุกอย่าง efficiency เราดีขึ้นนะครับ automation เราดีขึ้นเงินเหลือทั่วโลกเนี่ยในอดีตก่อนขึ้นระบบเนี่ยเราเหลือเงินอยู่ประมาณ60ถึง70ล้านเหรียญทั่วโลกแต่ละวันนะเงินเหลือในบัญชีโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะเพราะว่าข้อมูลเราไม่ดีพอระบบเรายังไม่ดีพอนะครับพอเราขึ้นระบบพวกนี้โดยเฉพาะ global cash pool ที่พูดถึงใน lean ที่2เนี่ยทำให้ทั่วโลกเราเงินเหลือต่ำกว่า20ล้านเหรียญแปลว่าอะไรเราเก็บมาได้อีก40ล้านเหรียญที่เอามาคืนเงินกู้หรือเอาไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็จะเป็น benefit ทางด้าน financial เนาะไม่รวมเรื่อง tax เรื่องอะไรนะครับที่ได้จาก tax benefit นะครับที่เหลือก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับในแง่ control ในแง่การ monitor performance ลูกๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็อย่างที่เรียนนะว่าอาจจะประยุกต์ใช้ได้ไม่ได้อะไรยังไงแต่ผมอยากให้ฟังโดยลองนึกว่าเออทำไมเขาต้องคิดอย่างนี้ทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เนาะไม่ต้องอะไรมาก RPA ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่น่าสนใจนะแล้วก็ตอนนี้เทคโนโลยีไปไกลมากนะตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของOCR เนาะ PDF ที่เราเห็นเรากำลังจะใหOCR เนี่ยเข้าไปจับข้อมูลนะครับว่าถ้าเกิดเป็นตรงนี้คืออันแรกเลยเขาต้องจับข้อมูลออกมาก่อนจาก PDF ให้มาเป็น Word ให้ได้นะหรือเป็น Excel ให้ได้นะครับพอมันออกมาเป็น Word เป็น Excel ได้เสร็จเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำอย่างอื่นได้ต่อถูกไหมครับทีนี้ความยากของ OCR ก็คือมันอ่านออกมาเสร็จมันอาจจะจับมาใส่ฟิลใน Excel ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำต่อก็คือว่ามันมีเรื่องของ AI นะวันนี้ก็มีการพูด AI นะครับ AI เนี่ยเราก็ไปสอนมันต่อว่าเฮ้ยถ้าขึ้นชื่อด้วยขึ้นคำว่าซัพพลายเออร์เราไปสอน AI มันว่าเฮ้ยอะไรที่ตามมาข้างหลังเนี่ยคือซัพพลายเออร์เนมทำนองนั้นเพราะฉะนั้น AI มันก็จะเริ่มรีพีทเรียนรู้ละว่าเราจะอ่านข้อมูลจาก PDF มาใช้ประโยชน์ทางด้านการ run through operation ยังไงได้ต่อนะครับอันนั้นก็ยกตัวอย่างไปอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็จะประมาณนี้ในหัวข้อที่ผมได้เตรียมมาให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ TB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น